ลวงรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่าใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับเสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลยเดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดูเอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสินะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449นี่ที่ไหนเนี่ยสิงพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีกฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยอ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะเขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะโหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลยไม่น่าจะใช่นะคะต้องใช่แน่ๆหลวงตาประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยนี่ดูอะไรนี่สินี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้นคนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะจ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริงเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ